ถูกสงสัยไร้เงาเมเฟิงอารมณ์ว่าหนุ่มกัญชัยเจ้าพ่อหนกระแสตอบปมเลิกเงียบหลังมีลูกสาวบ้านของครอบครัวกำเนิดพลอยครอบครัวดาราแสนอบอุ่นของน้องมายูลูกสาวคนสวยของพ่อหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยและแม่เมเฟิงอารมณ์เป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นในหมู่บ้านย่านลาดพร้าวภายนอกบ้านสีขาวล้วนหลังใหญ่นี้รายล้อมไปด้วยสวนทอปิคอลเน้นความเขียวขจีตามสภาพภูมิอากาศของไทยปูสนามด้วยหญ้ามาเลและทำทางเดินสวนพร้อมตกแต่งด้วยรูปปั้นสัตว์ต่างๆให้น้องมายูได้เดินเล่นในวันหยุดอยู่บ้านอีกทั้งเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยและจับตาว่าทำไมครอบครัวกำเนิดพลอยอย่างหนุ่มและเมย์ปลูกรักเป็นสามีภรรยากันมานานแถมโซ่ทองคล้องใจอย่างน้องมาอยู่แต่ทั้งคู่กับไร้เงาไม่มีแม้แต่ภาพคู่เลยหรือว่าเลิกเงียบซึ่งย้อนสาเหตุหนุ่มกัญชัยเคยบอกไว้ทำไมไม่ลงรูปคู่เมย์เฟื่องอารมณ์อยู่ๆก็ถูกโยงซะอย่างนั้นด้วยเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งฝ่ายหญิงเป็นสาวมั่นสตรองเก่งวันๆลงแต่รูปลูกและงานหลังๆไม่เคยลงรูปสามีเลยพอสืบไปสืบมาได้ข่าวจากเพื่อนสามีบอกว่าคู่นี้เลิกกันแล้วแต่เลิกกันด้วยดีเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกแต่ถ้าเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันนั่นคือสร้างภาพแถมตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณแม่คนเก่งน่าจะมีคนใหม่แล้วด้วยซึ่งก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมายคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าหมายถึงคู่ไหนและมีหลายคนทายว่าเป็นคู่ของหนุ่มกัญชัยกับภรรยาสาวเมย์ปฏิดาหรือเมย์เฟื่องอารมณ์โดยหนุ่มเผยว่าเรื่องรูปคุณเมย์กับผมและมาอยู่ว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับพอถ้าคุณคิดมุมกับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอยากคิดแทนคนอื่นครับและการที่คุณพิมพ์แบบนี้มันเป็นการชี้นำให้คนอื่นอาจเข้าใจผิดได้นะครับและอาจนำมาซึ่งความแตกร้าวในครอบครัวคนอื่นได้ครับถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้จักหรือศึกษาคำว่าเรื่องส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับขอบคุณ